ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 3,999 บาทตัวนี้ราคาจะไปชนกับตัว Samsung A04 เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะหา Samsung A04 มา VS ให้ทุกคนดูนะครับรอม 128GB RAM 4GB สีที่ผมได้มารีวิวคือสี Midnight Black นะครับสีดำ Midnight Blackสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่2สีสีดำ Midnight Black และสีฟ้า Sky Silver เปิดดูข้างในพร้อมกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาตัวเครื่องนี่วางไว้ก่อนมาดูของข้างในกันก่อนนะมีคู่มือการใช้งาน Quick Start Guide เข็มจิ้มซิมเคสซิลิโคนสายชาร์จ Type-C ด้านหนึ่งก็จะเป็น USB-A อีกด้านก็จะเป็น USB-C ความยาวของสายก็จะอยู่ที่1เมตรมาที่อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่10โวลต์ 2.5 แอมป์หรือ 22.5 วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะให้อะแดปเตอร์ 22.5 วัตต์มาในมือถือที่ราคาไม่ถึง 4,000 นะบางแบรนด์นี่ยังได้แค่10วัตต์อยู่เลยนะทุกคนในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตามนี้คราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับ Honor X6A แบต 5,200 มิลลิแอมป์ ROM 128กิกกล้องหลัง3ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรีเฟรชเรท90เฮิรตซ์ตัวนี้ใช้ชิปของ MediaTek Helio G36 นี่ดูพรีเมียมไหมทุกคนดูสิใช้ได้เลยไหมข้างหลังจะเป็นแบบด้านนะครับผิวด้านสัมผัสดีเลยนะโมดูลกล้องนะครับสวยไหมเดี๋ยวมาลองใส่เคสดูนะพอใส่เคสแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนดูช่องต่างๆนะเคสดูหนาอยู่นะมาดูที่กล้องหลังกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟแฟลชที่ด้านข้างก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวในส่วนของด้านซ้ายจะไม่มีอะไรนะครับที่ด้านบนก็จะมีไมค์ตัดเสียงราคาไม่ถึง 4,000 นี่มีไมค์ตัดเสียงให้ด้วยนะช่องถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับเดี๋ยวผมทดสอบใส่ให้ดูถ้าเราใช้งาน2ซิมก็จะใส่แบบนี้นะแล้วก็รองรับ 4G ทั้ง2ซิมถ้าเราใส่เมมด้วยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด1เทราไบต์เลยนะที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด 3.5 ไมค์ช่องเสียบสายชาร์จ Type-C ลำโพงมาที่กล้องหน้ากล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลในส่วนของฟิล์มกันรอยมีติดมาให้จากโรงงานนี่คือรอบๆของตัวเครื่องนะครับเป็นไงใช้ได้ไหมดูสวยเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ Honor Power by Android เปิดเครื่องมานี่คือรูปร่างหน้าตาของ Magic OS นะครับหาภาษาไทยก่อนภาษาไทยสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์สามารถใช้งาน Google Service ได้ทุกตัวตามปกติเลยนะดูหน้าจอนะครับใช้ได้เลยนะหน้าจอสีสวยอยู่นะทุกคนอ๋อจะแบ่ง2มุมนะครับแจ้งเตือนแล้วก็ Control Center มี Netflix Facebook Facebook โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนเลยตัวนี้ Magic OS version 7.1 Honor X6A Android version 13นี่ Android 13นะทุกคนแหม UI ของเขานี่มันฟึบดีนะ RAM 4GB นี้สามารถเพิ่ม RAM เสริม Honor RAM Turbo ได้ด้วยความละเอียดของหน้าจอ 1612x720ความละเอียด HD Plus นะครับในส่วนของชิปเซตตัวนี้จะใช้ MediaTek Helio G36 ตรงนี้นะครับอัตรา Refresh Rate หน้าจอ Dynamic ระบบก็จะเลือกให้เรานะครับเดี๋ยวผมตั้งเป็นสูงนะ Refresh Rate 90 เฮิรตซ์เดี๋ยวผมไปโหลดแอปแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแอปมาแล้วนะครับแอปธนาคารต่างๆสามารถติดตั้งได้แอปดูหนังต่างๆก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันตัวนี้สามารถใช้ระบบ Google Suite ได้ครบทุกอย่างแอปธนาคารนี่ติดตั้งได้ไม่มีปัญหาสำหรับโซเชียลนี่เล่นได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะนี่ผมจะให้ดูมีไซบาร์ด้วยเราสามารถเพิ่มได้ปรับแต่งได้นะครับ Windows Sidebar มาดู TikTok กันบ้างนะครับก็ไม่มีปัญหานะโซเชียลอย่างที่ผมบอกอ่ะตรงนี้นะหน้าต่างลอยกดเข้าไปดูนะทุกคน
ขยับได้ด้วยเก็บได้ด้วยเอาไว้มุมไหนก็ได้ขยายย่อเลื่อนนี่บางรุ่นแล้วไม่พอไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับอ้าวเอาสิอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะสามารถเปิดหน้าต่างลอยได้แต่เปิดทำงาน2หน้าจอไม่ได้นะครับเห็นไหมไม่ขึ้นนะแล้วก็ดู UI ของเขานะปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้นี่มีเปลี่ยนวอลเปเปอร์เอฟเฟคในการเลื่อนหน้าจอมีอยู่4แบบนะก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนเท่ไหม ดีนะในส่วนของแรมเสริม Honor RAM Turbo เราไม่สามารถกดปิดได้ไม่สามารถกดปรับได้ไม่มีให้เลือกนะครับปรับไม่ได้ปิดไม่ได้ก็คือระบบเขาจะเซตมาให้แบบนี้นะมาที่ YouTube ความละเอียดสูงสุดที่สามารถดูได้ 1080p 60 frame rate ดูภาพนะครับYouTube นี่สามารถดูได้แบบชัดเลยนะแล้วก็ดูแบบลื่นๆเลยนะทุกคนถ้าจะให้แมทกับหน้าจอเราสามารถกดดูที่ 720p 60 frame rate แบบนี้ก็ได้นะแต่ผมทดสอบโดยการเปิด 1080p ให้ดูเพื่อดูว่าตัวนี้รันไหวนะครับคะแนน AnTuTu ของรุ่นนี้จะอยู่ในเรท 140,000 คะแนน CPU GPU MEM UX ตามนี้ในส่วนของมัลติทัชสามารถทัชพร้อมกันได้10จุดถ้าเล่น5นิ้วก็น่าจะประมาณแบบนี้เนาะก็ถือว่าทันได้นะครับทัดดีนะสัมผัสดีดูสิเดี๋ยวมาทดสอบเกม ROV กันมาดูในส่วนของการตั้งค่านะผมจะปรับกลางแบบนี้แล้วก็เฟรมเรทผมจะเปิดไปที่สูงในเรื่องของทัชนี่ผมว่าใช้ได้เลยนะกดสกิลนี่กดติดกดติดนะครับจากเท่าที่เล่นมาก็ถือว่าเล่นได้นะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ50ถ้าเข้าไฟหนักๆ ก็จะมีตกอยู่ที่30บ้างถ้าอยากจะให้ไหลลื่นกว่านี้ตรงนี้นะภาพ HD เลื่อนเป็นมาตรฐานแบบนี้ลื่นขึ้นเยอะเลยก็อันนี้เป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวทดสอบเกม PUBG อีกเกมนึงมาที่เกม PUBG ในส่วนของเกม PUBG แนะนำให้ปรับกราฟิกดีเฟรมเรทปานกลางแบบนี้นะครับในส่วนของไจโรสโคปนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไจโรสโคปนะดูนะไม่มีนะครับก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเล่นได้นะดูนะครับก็ปรับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถือว่าใช้ได้มาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าไวไวจะได้เป็น L3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD โอ้จับมาเลยฟาลันกับฟาลันเย้โดนแต่การต่อสู้ไม่ได้ใช้แค่แรงเลยพูดมากแล้วมาสู้ต่อถ้ากุ้งจิ๋ว많이먹어봤는데이런건처음이에요너무예쁘다맛있을것같아เวเบรเดียมแข็งแกร่งกว่าเหล็กน้ำหนักหาร3แถมยังสลายแรงปะทะได้100%
สำหรับ Disney Plus สามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด 1080p เจ้าสมองนกมันแย่กว่าที่คิดไว้อีกแม่มดนั่นเสกคาถาใส่นางเพราะฉันบอกนางว่าต้องจุ๊บเขาเดี๋ยวฉันจะชักดาเดี๋ยวจะเป็นอาป้า근데치킨집은ในส่วนของเรื่องเสียงนี่ผมว่าทำได้ตามมาตรฐานอยู่นะไม่ได้ขี้เละอะไรนะครับเสียงใช้ได้เอามาดูหนังฟังเพลงได้แบบสบายเลยนะมาดูในส่วนของการสแกนนิ้วกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองใช้นิ้วอื่นดูก่อนนะนี่ก็จะติดแบบนี้นะครับเปิดไม่ได้อันนี้คือกดค้างกดค้างจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองแตะแล้วดึงออกนะแตะปุ๊บดึงออกเลยได้เลยนะครับแตะดึงออกได้เลยเห็นไหมถือว่าทำได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของการสแกนใบหน้ากันบ้างไบโอเมตริกและรหัสผ่านนี่การจดจำใบหน้าตอนนี้ผมยังไม่เอาใบหน้าเข้านะจะขึ้นแบบนี้นะครับไม่รู้จักใบหน้าเดี๋ยวลองเอาใบหน้าเข้าดูได้เลยนะครับได้เลยนะดีเลย์นิดหน่อยนะครับดีเลย์ประมาณ1วิก็ถือว่าสแกนใบหน้าได้เร็วนะครับนี่อย่าลืมนะเครื่องนี้ราคาไม่ถึง 4,000 นะทุกคน 4,000 นี่ได้สแกนด้านข้างด้วยนะบางแบรนด์นี่ยังสแกนด้านหลังอยู่เลยนะ 4,000 เนี่ยและรุ่นนี้แบต 5,200 มิลลิแอมแบตอึดด้วยนะทุกคนในเลทนี้โดยทั่วไปแบตจะได้อยู่ที่ 5,000 ตัวนี้ 5,200 พร้อมชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์เวลาเราชาร์จนะจะขึ้นว่า Honor Super Charge เดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยอันนี้คืออะแดปเตอร์ Honor Super Charge 22.5 วัตต์เวลาเสียบชาร์จก็จะขึ้นแบบนี้จะมีบอกว่าการชาร์จแบบ Superเดี๋ยวเราลองเอาอะแดปเตอร์10วัตต์ธรรมดานะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์10วัตต์แบบธรรมดานะก็จะเป็นชาร์จแบบปกติทั่วไปโอ้ไม่สะใจเลยอ่ะต้องตัวนี้ 22.5 วัตต์นี่ดูการชาร์จแบบซุปเปอร์ใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมเอารูปที่ผมไปทดสอบมาให้ทุกคนดูดีกว่าว่าการใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างจากที่ผมทดสอบมานะครับคือเขาสามารถเปิดโหมดหน้าฉลังเบอร์กับโหมดบิวตี้ไปพร้อมด้วยกันได้การตัดขอบก็ถือว่าทำได้ดีในส่วนของโหมดบิวตี้เนี่ยการปรับใบหน้าเนียนถือว่าทำได้ดีนะครับกล้องหลังนี่โฟกัสได้เร็วนะสีสันที่ได้มาดูสมจริงใกล้เคียงกับที่มองเห็นภาพที่ออกมาดูคมชัดนะมีความละเอียดสูงโดยรวมกล้องหลังก็ถือว่าใช้งานได้ดีมาทดสอบถ่ายวิดีโอของกล้องหน้ากันบ้างนะครับอันนี้ผมถ่ายไปด้วยแล้วก็เปิดโหมดบิวตี้ไปด้วยในส่วนของโหมดบิวตี้สามารถปรับได้ถึง10ระดับนะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่ระดับที่5ภาพที่ได้มาก็จะประมาณแบบนี้นะในส่วนของกล้องหน้าตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลเป็นยังไงบ้างทุกคนใช้ได้ไหมการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าลองเทียบกับรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นที่มีความละเอียด5ล้านพิกเซลเหมือนกันนี่ตอนนี้กระตุกนะอาจจะกระตุกปุ๊บตัวนี้ใช้ได้อยู่คือจะบอกว่าบางรุ่นนะครับที่ต่ำกว่า 4,000 นี่ถ่ายวิดีโอได้อย่างเดียวนะโหมดหน้าสวยเปิดไม่ได้นะบางรุ่นความละเอียด8ล้านพิกเซลก็เปิดหน้าสวยไม่ได้นะครับรุ่นนี้เปิดได้นี่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นแบรนด์อื่น5ล้านนี่ผมว่าตัวนี้ก็ทำได้เจ๋งกว่าแล้วนะทุกคนมาดูในส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหลังกันบ้างผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทใช้มือแบบว่าถือแบบปกติทั่วไปเลยนะนี่คือภาพที่ได้นะครับโอ้ทะเลสวยเลยทุกคนตอนนี้คืนนี้นิ่งมากนี่ลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองเดินนะครับทดสอบลองเดินไปด้วยถ่ายไปด้วย
อันนี้แบบเดิมแบบปกติเลยนะตัวนี้จะไม่มีระบบกันสั่นนะครับทุกคนในส่วนของ Honor X6A นี่สามารถใช้งาน Google ได้เต็มที่ 100% เลยนะมั่นใจได้เลยว่าจะไม่โดนแบนจากทางอเมริกาแน่นอนเพราะว่า Honor ตัดขาดกับทาง Huawei แล้ว 100% คุณภาพและสเปคเทียบเท่ากับ Huawei ในอดีตในราคาที่คุ้มค่าเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ Honor X6A ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ยังไงก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับรีวิวจัดเต็มก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าผมเจอรุ่นไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามไปด้วยนะโหดูพรีเมียมจริงๆนะ